อีกไม่นานแล้วสินะที่อัปเดตต่อไปจะมาซึ่งก็แน่นอนว่าตอนนี้นะครับได้ทางแอดมินได้ปล่อย Snake Peek หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะทีเซอร์ผมจะเรียกว่าทีเซอร์แล้วกันน้องๆเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าเขาปล่อยคลิปอะไรมาดูนะดูนะโหมาเศร้า27มาแรงเฮ้ยแอดมินอันนี้คือช่องแอดมินนะครับก็เชื่อเลยวะเกมเมอร์โรบอทช่างเขาแล้วกันเรามาดูทีเซอร์ดีกว่าเยสมันออกแนวเศร้าวะมึงทำเพื่ออะไรนี่ทำแบบอำลาโลกนี้โลกใหม่ตอนนี้นะครับจะกลายเป็นโลกเก่าใช่ไหมหรืออะไรยังไงรอดูกูลุ้นอยู่เหมือนกันเยสตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นการทำแบบให้เห็นรอบๆของโลกใหม่เฉยๆ New Yes เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะดับไม้ดับไม้ให้อ้อดาบตึซูมซูมครับซูมครับมันคือดาบอะไรอ่ะพี่ว่าอันนี้แหละคือดาบของโรเจอร์เว้ยอันนี้แหละคือดาบของโรเจอร์ใช่ไม่ก็กระดาบไก่อันนึงนั่นแหละแต่อันนี้เคียวใช่ไหมมึงจะให้พี่เกี่ยวข้าวใช่ไหมนี่ลิงโงคุแบบใหม่เฮ้ยลิงโงคุมาอยู่นี่ได้ไงวะหรือทำแบบใหม่เหรอเฮ้ยมีสีดำด้วยเฮ้ยนี่ในดาบอะไรอ่ะที่มันถือดิเฮ้ยอะไรวะเอ็นมะเห็นคนบอกเอ็นมะเยอะชิบหายเลยไม่มีธนูด้วยเอาแล้วเย็ดนี่โอ้โหโคตรเท่เลยนี่พี่ว่าอันนี้แหละมันคือเอ็นมะใช่ป่ะวะกูพูดวนไปวนมากูยังงงคำพูดตัวเองไปหมดแล้วตอนเนี้ยพี่ว่าอันนี้แหละมันคือเอ็นมะเว้ยส่วนนั้นอื่นก็อันนี้มันน่าจะเอ็นมะเลยอ่ะใช่ไหมมันแบบเลขนาดเนี้ยแบบทำแบบให้ตีบอสเอาละหรืออะไรวะทำไมมันปักเท่จังวะหรือว่าให้แบบเปิดลงดันครบทำเควสครบก็เข้าไปเอาเลยอันนี้วะก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะกูเดาไม่ถูกสักกะทีนะครับอัปเดตทีแรกกูพยายามเดาแล้วก็ไม่ถูกสักทีแม่งมาดูต่อไปกันดีกว่าโคตรเท่อะอุ้ยนี่โลกใหม่วาโนะมันโอ้โหต้องมีวาโนะแล้วแหละขอให้มีวาโนะเถอะนี่ในที่สุดวาโนะมาแล้วครับพี่น้องหุ้ยเหลืออีกแค่3วัน16ชั่วโมง55นาที50วินาทีเราก็จะได้เล่นบกฟุตอัปเดต15แล้วนะครับกูรอมาแรมปีไอ้ชิบหายปีนี้มันอัปเดตกี่ครั้งวะพี่ลืมอ่ะไม่รู้ว่าปีนี้มันอัปเดตกี่ครั้งน้องก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับแต่ที่รู้คือเขาไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับมันแบบนานๆทีอ่ะปีนึงอัปอยู่ 2-3 ครั้งอ่ะคือแบบนานจัดอ่ะคนรอก็รอไปเถอะใจจะขาดตายอยู่ละโอเคก็ในวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นโงคุนะครับซึ่งมันเหมือนเอ็นมะเว้ยมันเหมือนเอ็นมะพี่จะเล่นแก้ขัดไปก่อนละกันปะโถ อยากได้เอ็นมะพี่ดูสกิลมันน่าจะเท่นะครับแต่ว่าอะไรเท่ๆมันต้องคู่กับพี่ล่ะอันในกงกงก็พี่ไม่ใช้นะครับพี่ใช้เท่ๆอย่างเดียว น้องๆคิดว่ามันคือดาบเอ็นมะหรือดาบอะไรนะครับเอ็นมะหรือดาบของราชาโจรสลัดที่ชื่อว่าโรเจอร์ก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันว่าน้องๆคิดว่ามันคืออะไรส่วนตัวพี่ก็คือพี่คิดว่านั่นแหละอันไหนแม่อันไหนกันหนึ่งนั่นแหละแต่ตอนนี้พี่ก็เล่นโงคุไปก่อนนะครับแก้ขัดเอาไว้คลิปนี้ก็เอาตรงนะคลิปเนี้ยมาบอกว่าอัปเดตใกล้มาแล้วแค่นั้นเองนะครับให้น้องเตรียมตัวเตรียมรับแรงกระแทกจากแอดมินเต็มที่เนี่ยอันนี้คือเล่นโงคุเว้ยเล่นโงคุจะเป็นอย่างนี้ตอนเปิดท้ายคลิปก็สีดำนะครับแต่เนี่ยไอตอนเก็บของแอดมินอ่ะมันเป็นแบบแดงๆตรงเนี้ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นเอ็นมาเว้ยมันไม่น่าจะใช่ดาบของโรเจอร์นะครับตอนที่แอดมินมันถือนะตอนที่มันถือพี่ว่ามันน่าจะเป็นเอ็นมะไม่น่าจะใช่ดาบของโรเจอร์นะเพราะว่าถ้าเป็นดาบของโรเจอร์มันน่าจะไม่มีความคล้ายของแบบเกาะวาโนขนาดนั้นนะครับเป็นไงกูวิเคราะห์เฉียบขาดชิบหายเลยมากูเปิดใครไม่รู้เนี่ยเปิดมั่วเปิดเมียไปหมดละมาเลยเพื่อนพี่จะขึ้น 15M ก่อนอัปเดตจบแล้วเป้าหมายกู 15M ทึบเป้าหมาย 15M จะมาแพ้ไก่ดีไม่ได้มากูเพิ่งพูดแม่งว่าเลยโอ้ยเอ้าใครไม่เกี่ยวปอดออกโอ้ว่าอีกแล้วกูไม่
สิบหายละเฮ้ยไม่เกี่ยวก็ออกไปหน่อยเฮ้ยมึงจะมาวิ่งสวนสนามเพื่ออะไรวะพวกจะตายเพราะพวกไก่นี่แหละใบอมึงนี่มันหนีเก่งจริงแล้วกูเริ่มร้อนไรสัตว์โอ้โหไม่เลยอ๋อไอ้นี่กระเสือกนี่ไงเฮียกูใช้สกิลนี้ไม่โดนมึงสักทีมึงเป็นโรคอะไรมึงหลบได้แม่นจังวะไอ้เวน nope. เติมร้อนละขอให้ในคำหยาบนะเอ้าไอเด็กน้อยนี่ nope. นี่ไงไอเด็กน้อยนี่ไอเด็กน้อยนี่ไอเด็กน้อยตายไปซะเอากูโดนล้าเฉยเอาวัด nope. เอากูโดนได้ที่ไหนมาล้าวะโอ้เพื่อสงครามนี้เอ้าโอ้โดนเฉยเนาะกูก็วิ่งมาใส่สกิลมันที่เนี่ยมาดิครับมาดิครับโอ้มาดิตายไปใช้โง่บอกแล้วทำมาเก่งกับซันคุ้งอะครับพี่ไม่ชอบเลยลัดพี่อะครับเกินเมื่อกี้พี่จะคิวชนน้องเลยแต่แม่งลัดพี่อะ nope. เพื่ออะไรวะลัดเพื่อเอาไม่เข็ดไม่จำไม่เข็ดไม่หลับไม่เข็ดไม่หลับไม่จำไม่จืออุ้ยเหยียดเครอบนี้หลบได้ว่ะนี่ไงตายเฮ้ยหลบได้ไงวะแต่นี่ไม่มีทางหลบได้ชัวบายบายแล้วกันไอ้หนูขนาดลินโงคูพี่ยังเล่นหัวขนาดนี้อะครับถ้าริวไอ้ถ้าเอ็นมะมาเนี่ยมึงก็คิดเอาไว้เอ้ามึงไม่จบมึงนี่ไม่จบสักทีได้แล้วกูเราจะบวกกับนายทั้งวันไม่ได้นะเราต้องไปบวกกับคนอื่นอีกนะนายบวกกับนายเราไม่ได้ค่าหัวเลยอ่ะมันเกินไปว่ะตายซะมึงโดนแผดเผานี่ไงโอ๊ยนี่ไงตายไปซะปะโถเอ้ยไม่กูกำลังจะโม้ไม่ให้กูได้โบสเนี่ยชิบหายขนาดเล่นงูคูพี่ยังโหดขนาดนี้ครับน้องคิดว่าดาบแห่งราชาโจรสลัดเนี่ยมันต้องคู่ควรกับใครถ้าแอดมินแบบหักมุมแบบว่าดาบราชาโจรสลัดคนที่ได้คนแรกคือคนเดียวที่ได้นอกนั้นไม่มีเสียดายนี่กูโอ้โหคือแย่งกันทั้งเซิร์ฟอะคือเลลิมิเต็ดไปแล้วอะรหัสตันขายได้เป็นล้านอะบอกเลยนะเอ้ามึงโอ้ยไอเด็กกระโปงนี่กูจะให้มึงเสียไปล้านนะค่าหัวมึงอะมึงอยากล่าใหม่หรือเปล่ามาเอ้ยมีคนท้าหนึ่งว่ะเอาเรื่องว่ะเตียนี่ทานหนึ่งเฮ้ยมังกรมาจากไหนวะเฮ้ยเกินกลัวไม่น่าใส่หนึ่งแล้วมันน่าจะลุมอะไรอย่างเงี้ยเปิดโอ้ยมังกรอ้าวกูไปดิครับสู้กับมังกรกูมีแต่ตายกับตายหนีดิครับเฮ้ยหนีให้ไวเลยคือมันตามหายมันยังจะตามอยู่เนาะมาตามพี่ก็จะสนองดีไทยละกันมาดิมามือขึ้นด้วยมาดิถ้าตามพี่จะสนองนี่ใครทักมาไม่ทัก
มาตอนนี้ใครทักมาตอนนี้วะบอกแล้วเล่นมังกรเล่นอย่างนี้พี่จะสนองดีไทยเล่นกับมังกรต้องจุกเยอะๆนะครับแบบจุกแบบจนมันหัวปั่นอย่างที่พี่จุกอ่ะจุกแบบวนอย่างนั้นแหละจนมันหัวร้อนแล้วค่อยเข้าจังหวะที่มันเผลอคิดตุ๋ยจริงๆเลยคนนี้ nope. ไม่ได้ตุ๋ยนะเขาเรียกว่าตึงเขาเรียกว่าโหดทบทีแล้วกันใครจะนึงอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงท้าก่อนก็ได้นั่นนี่ไงมึงท้าก่อนไหมก่อนที่เจนี่อย่าแม่งมากูเปิดกูยับเลยปะโทสรุปก็คือในคลิปนั้นที่พี่บอกว่ามันเป็นเซเบอร์วิสันมันไม่ใช่ทำเป็นดาบใหม่บางคนแบบว่าบอกว่าเซเบอร์วิสันมันไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นดาบใหม่นะครับไม่เอ็นมะก็ดาบของโรเจอร์สักอันที่พี่ว่ามันต้องใช่แน่นอนและสำหรับวันนี้ก็คือพี่จะมาอ่ะนั่นแหละครับมาบอกน้องๆว่ามันจะอีกสามอัปเดตแล้วอ่ะพี่จะไม่15เอ็มเลยครับพี่จะไลฟ์ถึง15เอ็มก่อนจะอัปเดตใหม่เพราะฉะนั้นน้องๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับโดยการกดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีละกัน